ประเด็นต่อมาเรามาคุยกันนี่ดีกว่าเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องนี้ดีกว่านะครับอันนี้ทางท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีคมนาคมนะครับยืนยันเดินหน้าจะรวมบกส.สายอีสานสายเหนือสายใต้นะครับมารวมที่เดียวกันที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ค่ะใช้งบ 7,000 ล้านหาที่ดินหาที่ดินคือยังไม่มีที่ดินด้วยยังอ้าวไอเราก็เข้าใจว่ามีที่ดินแล้วเดี๋ยวยังไงคะท่านรัฐมนตรีเขาไปเช่ากับการรถไฟนะครับแล้วก็จะมาสร้างศูนย์ร่วมเลยค่ะขนส่งบกส.ที่เดียวเลยไม่ต้องไปหลายที่นะครับก็มีทั้งรถไฟด้วยมีทั้งรถยนต์ด้วยปีนี้ตั้งเป้าเสนอครม.ให้เสร็จแล้วก็สร้างให้เสร็จภายในรัฐบาลชุดนี้นะครับเพื่อเชื่อมสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เขาจะทำแบบสนามบินอะยังไงพี่มาถึงก็คือรถไฟก็ได้รถไฟฟ้าก็ได้รถเมย์ก็ได้รถบขสก็ได้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปคุยกับแอมนะครับมณีรัตน์ผู้สื่อข่าวเดนิวนะครับสวัสดีครับแอมครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแอมเป็นนักข่าวประจำกระทรวงคมนาคมนะครับอยากถามที่มาที่ไปของโครงการสร้างสถานีขนส่งกรุงเทพแห่งใหม่รวมทุกสายเข้าด้วยกันครับที่มาที่ไปเนี่ยไอเดียนี้มันเกิดมาจากอะไรครับท่านสุริยะตั้งแต่ท่านสุริยะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะก็มีนโยบายที่จะให้แบบระบบขนส่งมวลชนนะคะเชื่อมโยงกันทั้งหมดทั้งบกน้ำรางนะคะโดยเฉพาะทางถนนกับทางรางนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือสถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิดที่เป็นสถานีปัจจุบันนะคะก็คือมันก็ยังอยู่ห่างจากพวกระบบรางอะไรยังเดินทางไม่ค่อยสะดวกรัฐมนตรีก็เลยมีนโยบายที่จะแบบย้ายให้มาอยู่บริเวณสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ค่ะซึ่งจะในที่สถานีกลางนั้นก็จะมีทั้งแบบทั้งระบบรางด้วยโดยเฉพาะระบบรางค่ะมันก็จะทำให้เชื่อมต่อได้สะดวกมากขึ้นอ๋ออันนี้ก็คือแล้วก็เชิญครับรัฐมนตรีเขาก็มีนโยบายที่อยากจะให้แบบปรับปรุงการพัฒนาการบริการอะไรอย่างเงี้ยค่ะยกระดับให้มันดีมากขึ้นกว่าปัจจุบันโดยเน้นในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ความสะดวกทันสมัยค่ะอ๋ออันนี้ก็คือว่าเป็นไอเดียก่อนตั้งต้นมาว่าก็จะรวมแบบคล้ายๆ one stop service อ่ะนะค่ะใช่ไหมแล้วก็เห็นเขาบอกว่ารูปแบบในการพัฒนาเนี่ยเขาจะทำทางเชื่อมกับอาคารกับอาคารสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ด้วยเหรอครับค่ะใช่ค่ะเพื่อที่จะแบบว่าเดินทางจะได้สะดวกเลยคือสามารถที่จะเดินเท้าได้เลยค่ะจากอาคารที่เขาตั้งเป้าหมายว่าจะให้เป็นเหมือนแบบอาคารสูงเป็นมิกยูสาขาแล้วก็สามารถที่จะเดินมายังสถานีกลางซึ่งสถานีกลางนั้นมันก็จะมีทั้งระบบรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะคะก็คือ MRT ที่จะสามารถเดินทางเข้าเมืองได้แล้วก็รวมทั้งมีรถไฟฟ้าสายสีแดงที่จะเดินทางไปทางรังสิตหรืออะไรได้ค่ะอ๋อเข้าใจแล้วแล้วก็ที่นั่นก็ยังมีแบบพวกสายรถเมล์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถที่จะต่อรถได้อย่างสะดวกสบายแต่ว่าประเด็นสำคัญครับแอมคือในส่วนของการรวมสร้างสถานีบกส.เนี่ยเขามันมีที่เหรอตรงนั้นน่ะไอ้ที่ตรงสถานีบางซื่อครับค่ะก็คือก็คือต้องบอกก่อนว่าปัจจุบันนี้สถานีขนส่งหมอชิด2ที่ปัจจุบันเนี่ยค่ะมันเป็นสถานีชั่วคราวซึ่งเดิมย้ายมาจากสถานีหมอชิด1แต่ว่าก่อนหน้านี้ค่ะเขาก็มีแผนที่จะย้ายกลับไปที่หมอชิดเดิมแห่งแรกเลยแต่ทีนี้คือท่านรัฐมนตรีก็มีนโยบายว่าในเมื่อเราสร้างสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์มาแล้วค่ะก็อยากจะให้เป็นจุดเนี้ยค่ะเป็นแบบศูนย์รวมการขนส่งสาธารณะของระดับอาเซียนเลยค่ะเพราะว่าต่อไปก็คือที่สถานีกลางมันก็จะมีระบบรางมันก็นอกจากจะมีแค่รถไฟฟ้าแล้วต่อไปก็จะเป็นพวกรถไฟความเร็วสูงด้วยค่ะซึ่งที่นี้ก็จะมีรถไฟทางไกลให้บริการด้วยเหมือนกันมันยังมีที่ใช่ไหมตรงนั้นอ่ะไอ้ที่ของการรถไฟใช่ไหมแอมอ๋อใช่ค่ะที่ของรถไฟยังมีอ๋อยังมีหลายแปลงเลยค่ะซึ่งก่อนหน้านี้คือชอปก็เคยที่จะนำมาเปิดประมูลที่จะพวกเชิงพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ต่างๆค่ะซึ่งมีพื้นที่สำหรับรองรับบกส.แห่งใหม่แน่นอนค่ะแต่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะต้องอยู่กับผลการศึกษาแล้วก็การหารือกับทางรถไฟด้วยค่ะโอเคอันนี้เข้าใจแล้วที่ดินมีพร้อมแล้วก็มีพร้อมค่ะที่ดินมีพร้อมทางรัฐมนตรีสุริยะก็สั่งตั้งกรรมการศึกษาภายในปีนี้จะเสนอเข้าครม.เลยใช่ไหมครับใช่เรื่องรัฐให้ทางบกส.ค่ะศึกษาให้แล้วเสร็จภายในปีนี้แล้วก็เสนอครม.ภายในปีนี้ด้วยค่ะเห็นเขาบอกว่าเขาเตรียมงบไว้7,000ล้านในการจัดหาที่ดินเลยเหรอครับตอนนี้คือในเรื่องของการสร้างเนี่ยค่ะยังไม่ทราบว่าเป็นจำนวนเท่าไหร่ก็ต้องขึ้นอยู่กับผลการศึกษาในส่วนของ7,000ล้านนั้นเขาหมายถึงว่าทรัพย์สินที่เขามีอยู่อะค่ะก็คือแบบเรื่องของประมาณการก่อสร้างเนี่ยไม่ต้องกังวลเพราะว่าเหมือนทรัพย์สินที่เขาสามารถที่จะแบบไปปล่อยเช่าหรือปล่อยขายได้อย่างเช่นพื้นที่ของสถานีเอกมัยอะค่ะก็ประเมินเบื้องต้นก็ประมาณ7,000ล้านนะคะก็น่าจะไม่น่ากังวลตรงนี้อ่ะโอเคที่ดินพร้อมนะคณะกรรมการศึกษาเดินหน้าถ้าทุกอย่างไฟเขียวหมดปุ๊บคราวนี้รูปแบบในการสร้างเนี่ย
เขาจะสร้างเห็นบอกว่าจะพัฒนาเป็นอาคารมิกยูธคือใช่ค่ะมันเป็นยังไงฮะอาคารมิกยูธก็คือเป็นอาคารที่สามารถใช้ประโยชน์ได้หลายๆอย่างก็คือเขาเบื้องต้นที่เขาวางแผนไว้ก็คือแบบอาจจะให้พื้นที่ชั้นล่างค่ะเป็นสถานีรถโดยสารแล้วก็ชั้นบนก็จะเป็นสำนักงานรวมทั้งแบบพื้นที่เชิงพาณิชย์เพื่อสร้างรายได้ให้กับบขส.ด้วยแล้วก็รวมทั้งสามารถที่จะเชื่อมต่อไปยังแบบระบบขนส่งอื่นเช่นอย่างเช่นเหมือนกับที่ต่างประเทศที่ญี่ปุ่นนะคะที่สถานีโตเกียวก็สามารถที่จะเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟโตเกียวได้ประมาณนี้ค่ะอ้าวแสดงว่าทางรัฐมนตรีสุริยะเนี่ยเขาก็ไปดูโมเดลมาจากต่างประเทศใช่ไหมอย่างญี่ปุ่นใช่ค่ะก็คือให้นำของโมเดลของอย่างเช่นญี่ปุ่นเนี่ยมาศึกษาร่วมด้วยค่ะอืมเอาอย่างนี้เราก็แอมเราก็ฉายฝันเห็นภาพเลยว่าต่อไปหมอชิดสายใต้เอกมัยเนี่ยมันจะมีความสะดวกสบายมีห้องน้ำที่สะอาดมีบันไดเลื่อนที่มันเลื่อนได้มันจะเป็นภาพอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ว่าในระหว่างที่เรารอบขส.แห่งใหม่เนี่ยค่ะก็เขาก็ได้เร่งรัดให้แบบปรับปรุงไอ้สถานีหมอชิดขนส่งปัจจุบันเนี่ยค่ะให้แบบมีสภาพที่ดีอย่างเช่นติดไฟแสงสว่างบันไดเลื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ใช้สามารถใช้งานได้ก่อนที่จะเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์นี้ที่จะมีการเดินทางจำนวนมากปีใหม่อะค่ะโอ้อย่างนี้เราก็เห็นภาพในอนาคตที่จำฝันนะเดี๋ยวสงกรานต์นี้เราอาจจะได้ใช้บันไดเลื่อนรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าน่าจะแบบต้องเกิดขึ้นได้ภายในรัฐบาลนี้ค่ะค่ะก็จะนับไปอีก4ปีนี้ได้เห็นแน่ค่ะก็ถ้าเกิดรัฐบาลอยู่ครบวาระนะเราก็มารอลุ้นกันนะครับแอมครับครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะค่ะน้องแอมมณีรัตน์นะครับผู้สื่อข่าวเดนิวประจำกระทรวงคมนาคมนะครับค่ะอุ้ยแบบมันจะเห็นภาพอย่างนั้นจริงเหรอมันจะใจฟูมากนะถ้าเกิดว่าทุกที่สามารถที่จะเชื่อมโยงถึงกันได้เอางี้อย่าเพิ่งไปถึง 7,000 ล้านพี่เก่งเรารอส่งการนี้ก่อนไหมว่าบันไดเลื่อนจะใช้ได้มั้ย5จุดโอ้ข้างหน้าดีใช้ไม่ได้เลยของการรถไฟแห่งประเทศไทยซ่อมไงซ่อมหนูเดินขึ้นลำบากมากนะพี่เออก็อ่ะส่งการนี้ก่อนละกันไปรอลุ้นเดี๋ยวส่งการนี้เราไปสำรวจเดี๋ยวส่งการนี้เราจะส่งนักข่าวไปสำรวจว่าห้องน้ำเป็นอย่างไรไอ้จุดที่มันเคยไม่ดีในเมื่อปีใหม่เนี่ยจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างไรเห็นว่าที่กรุงเทพอภิวัฒน์สถานีกลางตอนปีใหม่เนี่ยห้องน้ำก็มีปัญหาเหมือนกันใช่ไหมก็ที่ไปมามันก็มีกลิ่นอับมันก็จะอับๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออก็ถ้าปรับปรุงได้ก็จะดีไม่แน่ใจแต่ไม่เห็นนะนะครับอันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะสถานีขนส่งบขส.ใหม่โอ้โหเดี๋ยวว่ากันละกันเอาเนี่ยสงกรานต์เนี่ยแหละเราต้องมารอลุ้นสงกรานต์เดี๋ยวสงกรานต์ส่งไปสำรวจเลย